ในโลกนี้อาจมีคนที่มองเห็นอนาคตมากมายแต่โลกนี้มีพระราชาเพียงพระองค์เดียวที่ทรงมองเห็นอนาคตทรงค้นคว้าเรื่องพลังงานทดแทนในขณะที่น้ำมันยังมีราคาเพียงลิตรละไม่กี่บาทวันนี้พลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มไว้ทำให้ประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมันได้ปีละนับพันล้านบาทเป็นโชคดีของคนไทยเราไม่เพียงแต่มีพระราชาที่ยิ่งใหญ่เรายังมีพระราชาที่ทรงมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยแนวพระราชดำริของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดไกลและมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานเพื่ออนาคตที่มั่นคงของไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะบริษัทปตท.จำกัดมหาชน